ถึงว่าเป็นอีกนักแสดงครับที่มีความสามารถครบเครื่องเลยทีเดียวทั้งร้องเพลงก็ได้เล่นละครก็ได้นะสำหรับหนุ่มณนนท์กรพัฒน์ครับล่าสุดก็มีโอกาสครับไปร้องเพลงถึงที่ญี่ปุ่นที่งาน Thai Festival Tokyo 2023ครับแล้วก็งาน Mini Live นะเจ้าตัวก็ออกมาเผยว่าดีใจมากถึงแม้จะร้องเพลงเป็นภาษาไทยแต่แฟนๆก็แฮปปี้ครับบางคนก็สามารถร้องตามได้ด้วยส่วนเรื่องที่ณนนท์ครับได้ไปร่วมเตะบอลกับโอ๊ตปราโมทนะก็ได้เผยว่าเป็นงานบอลที่สนุกมากพร้อมได้บอกถึงผู้รักษาประตูในดวงใจด้วยนะตลอดกาลเลยนั่นก็คือแปเตอร์แชคนั่นเองครับปีเตอร์เชคครับกังวลสนครับผมโคตรยกกำลังเชลิตี้ครับใช่ครับก็เป็นของพี่โอ๊ที่เป็นบริษัทโคตรคูลกับยกช่องยกกำลังของพี่เวงครับเราก็ไปในทีมของพี่โอ๊ครับครับก็หนุกดีครับหนุกหนานมากๆบรรยากาศอบอุ่นสุดๆไม่ได้ยิงครับเป็นโกครับรับได้ไหมคะเซฟได้อยู่ครับเซฟได้บ้างครับได้อยู่คือสามสองสามลูกครับได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเออชนะครับครับเพราะผมเป็นโกนี่แหละครับคือถ้าเรามีเวลาแล้วพี่โอ๊ชวนอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปตลอดอ๋อไปตลอดครับถ้ามีเวลามันว่างตรงกันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปอย่างรอบล่าสุดที่เขาไอ้วายไลฟ์กันที่บ้านเนี่ยก็ติดฟันมีดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยใช่ก็เลยไม่ได้ไปครับไปแล้วครับบินญี่ปุ่นเหมือนเชียงใหม่ครับผมครับมีGMMTV Music Con ครับผมก็จะเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นรวมศิลปินไปจัดคอนเสิร์ตที่นู่นครับผมก็จะมีพี่คิดมีผมมีจุงมีเจมินายมีไลค์แคนแล้วก็มีพี่ฟุกกวินหมดไหมอ่ะเพิร์ดใช่เฮ้ยลืมเพื่อนตัวเองได้ไงวะฮูวินฮูวินครับ8ศิลปินครับมันมี2งานนอนที่ผมไปคืองานไทยเฟสก็จะเป็นคนเยอะเป็นเฟสติวัลก็รู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเราก็ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเราก็จะร้องแต่เพียงไทยเขาก็จะฟังแล้วเขาก็เอนจอยไปกับเราก็แฟนๆญี่ปุ่นก็น่ารักมากๆครับแล้วก็อีกงานนึงจะเป็นมินิไลฟ์ที่เป็นแฟนเป็นกึ่งแฟนมีทแล้วก็เป็นแบบเป็นไลฟ์เป็นเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันเป็นมวลที่มันแฮปปี้มากเลยอ่ะมันมวลที่มันอบอุ่นคนแบบแค่300คนแต่มันใช่ครับแต่หมายถึงว่าเหมือนแบบพอมันไม่ได้ใหญ่แล้วมันเหมือนมันเล็กมันเล็กก็จริงมันใกล้ชิดกันแล้วมันสื่อสารกันมากกว่ารู้สึกว่าเออพอผมไปเล่นที่นู่นผมรู้สึกว่าอยากให้ที่ไทยมันมีฮอลหลายๆที่ให้แบบว่าให้ศิลปินได้ใกล้ชิดกับแฟนน่ารักมากๆเลยแบบขนาดมันมีกำแพงเรื่องภาษากันอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงบางเพลงเขาร้องเพลงเราได้อะรู้สึกว่าเรารู้สึกเพิ่มปิ่มมากขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ